สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมบันทึกการเดินทางของสายสีชาติเองนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหน้าเว็บนะครับเหมือนเดิมเลยผมจะทิ้งตรงส่วนของลิงก์นะครับไว้เพื่อนๆ นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นสดนะครับแล้วมาดูนะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะแต่เห็นคร่าวๆนะครับได้ยินมาว่าจะได้เป็นไปมอนเจมนะครับโอเคมาไหนดูสิคลิกเพื่อกางม้วนภาพเป็นภาพของดิเซียนะครับอรุณสวัสดิ์คุณหนูเมื่อคืนหลับสบายดีไหมวันนี้เราคงต้องเดินทางกันไกลหน่อยนะไม่มั่นใจชื่อนะครับน่าจะดันทัสซาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฉันพร้อมแล้วแหละเราออกเดินทางกันเถอะโอเคเขามีให้กดค้างเพื่อเร่งความเร็วนะครับอันนี้นะน่าจะเป็นอีเวนต์นะครับที่ไม่มีอะไรมากนะดูจากที่เห็นนะโอ้อ่านไดร็อกไม่ทันตะกี้เหมือนเขาบ่นๆอะไรนิดหน่อยนะฮะโอเคเขาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับในเรื่องของการที่แบบว่าเดินทางไกลอะไรพวกนี้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วนิดนึงนะน่าจะเป็นเรื่องของการกินบรรยากาศเป็นส่วนใหญ่นะมีเจ้าสกรับด้วยนะครับนี่คือแมลงในทะเลทรายเหรอเจ้าตัวเล็กพวกนี้มีชื่อว่าสกรับพวกมันสู้งานมากเลยนะถึงจะโดนพายุทรายพัดจนตรึงใช่ไหมพัดจนกิ้งขออภัยนะฮะสอนติดกันถึงจะโดนพายุทรายพัดจนกิ้งตกลงมาจากกองทรายสูงก็ยังคงเข็นบอลลูกดินก้อนขึ้นไปบนเนินทรายต่อไปไม่นึกเลยนะเนี่ยว่ามันจะเป็นแมลงที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าขนาดนี้โอเคดวงสุดแก่งที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายนี่เดี๋ยวเราลองกดแชร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเซฟรูปได้นะเป็นอาร์ตที่สวยดีแหละเป็นเหมือนสแตมป์นะโอเคฮะขึ้นมาแล้วโอเคผมเซฟไว้เป็นรูปก่อนนะครับข้างล่างแล้วเรากดยืนยันนะครับแล้วไปต่อกันนะเร่งความเร็วนิดนึงนะฮะข้างขวาล่างเร่งความเร็วได้นะน่าจะเป็นเหมือนสกาลามุนนะครับคือดูจนจบเสร็จปุ๊บก็คือได้ไพมอนเจมไปเลยนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับโอเคอันนี้เป็นเนินทรายนะมีผีเสื้อที่อยู่ใต้กองทรายคือเดนโดคริสตัลฟรายงั้นเหรอว่าแต่ทำไมพวกมันถึงไปหลบอยู่ในกองทรายล่ะดีเซียพูดนะครับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายบีบบังคับให้สิ่งมีชีวิตของที่นี่ต้องหาทางรอดให้ตัวเองไม่ใช่แค่คริสตัลฟรายเท่านั้นที่ซ่อนตัวอยู่ในกองทรายเป็นไปได้ว่าอาจมีฟังกัสหรือแมงป่องทรายซ่อนอยู่ด้วยต้องคอยดูให้ดีๆอย่าเที่ยวขุดกองทรายไปทั่วด้วยความอยากรู้อยากเห็นล่ะโอเคแมงป่องทรายหรอถ้าเกิดเจอแมงป่องแล้วก็ฝากเธอด้วยล่ะดิเซียโอ้สแตมป์สวยจังโอ้ใช่เผื่อใครสงสัยเรื่องชื่อนะครับคือผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษของดีเซียแต่คือไอที่อ่านดีเซียทุกวันนี้เนี่ยครับคือเราอิงตามที่แบบเหมือนไปม่อนภาคเลยพวกนี้ครับคือบางทีมันมีที่ตัวละครเขาคุยกันนะฮะก็ขออนุญาตไปตามนั้นก่อนนะแต่ถ้าสมมติใครรู้นะครับว่าถูกผิดยังไงอะไรพวกนี้ครับบอกผมได้นะอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตามหลักไวยากรณ์จริงๆมันเป็นชื่อของภาษาอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันหน่อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะฮะจะยาวเกินไปลิ้นพันยำดีเซียนะฮะกับภารกิจคุ้มกันนะครับคราวนี้เป็นนี่ระเบียบผลไม้ตรงนี้บอกโอเคคุณหนูถ้าเดินจนเหนื่อยแล้วลองขี่สตัมเปอร์บีสชมวิวดูกันเถอะเดี๋ยวนะแล้วทำไมเขาไม่เดินเขาไม่ใช่สิต้องบอกว่าทำไมเขาไม่ขี่แต่ต้นนะดิเซียเธอเองก็พักผ่อนหน่อยเถอะ
ไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันกำลังดื่มด่ำกับความรู้สึกเวลาเดินย่ำไปบนผืนทรายน่ะโอเคเก็บไว้หน่อยนะไปเรากดยืนยันนะครับเราไปต่อกันอ่ะเร่งความเร็วหน่อยนะฮะตอกแตก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 วิทข้างหลังมันอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสเตมเปอร์บีสข้างหลังโดนฮิลิชองไว้วิ่งไล่นะเออวิ่งไล่กันข้างหลังอ่ะเออน่ารักดีเฮ้ยอ้าวอ้าวโอ้วิ่งมานู่นแล้วอ่ะเราเร่งความเร็วหน่อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ถึงสักทีนะตอกแตกตอกแตกตอกแตกไหนเอ่ยนี่จะมืดแล้วโอ้ยสิแล้วเปล่าเคถึงค่ายนะครับที่แท้ยังมีโอเอซิสที่สวยงามขนาดนี้ในทะเลทรายด้วยฉันว่ามันเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มากเลยนะฉันไปจุดกองไฟก่อนจริงๆนี่ถ้าเรื่องแบบแพทของ 3.5 เกี่ยวกับ2คนนี้อีกรอบนึงก็ไม่แปลกเลยนะคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีวันที่ฉันได้สัมผัสกับทิวทัศน์ในสมุดภาพด้วยตัวเองด้วยเผื่อใครลืมหรือว่าใครอ่านข้ามนะครับคือคนซ้ายเนี่ยคุณหนูเนี่ยคนเนี้ยน่าจะอ่านดันทัศน์นะครับผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าคือตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคอยู่ตลอดนะที่เหลือก็นะฮะลองเล่นในเรื่องก่อนนะเผื่อใครแบบยังเล่นไม่ถึงนะครับดีเซียนะครับทิวทัศน์ของจริงก็ต้องมีจุดที่ในสมุดภาพวาดออกมาไม่ได้อยู่แล้วดึกมากแล้วเราหยุดพักที่นี่กันเถอะเรากับอัญมณีประดับบนทะเลทรายใช่ไหมหมดไหมอันนี้โอเคเดี๋ยวผมลองคลิกอะไรอื่นนิดนึงนะฮะอันนี้เรายังคลิกไม่ได้ฮะอ๋อคลิกได้นี่ไงนี่เป็นรูปโอเคเดี๋ยวเราไปต่อก่อนนะครับอรุณสวัสดิ์คุณหนูฉันเก็บสัมภาระใกล้เสร็จแล้วกลับไปที่หมู่บ้านอารูได้แล้วล่ะขอบคุณนะดิเซียทริปทะเลทรายในครั้งนี้น่าประทับใจจนลืมไม่ลงเลยคุณหนูจะเกรงใจกันเกินไปแล้วถ้ามีโอกาสเราไปชมทิวทัศน์ของที่อื่นด้วยกันอีกนะวันนี้พูดถึงเรื่องที่เดินทางตะกี้สินะเขาบอกว่าจะคอยช่วยเด็กไร้บ้านนะครับอยู่ตรงนี้นะน่าจะเกี่ยวกับตัว PV ของดีเซียนะครับเห็นว่าโดยส่วนของดีเซียเนี่ยใช้ตรงส่วนของเงินเนี่ยครับไปจ่ายให้ตรงส่วนของบ้านเด็กกำพร้านะหรืออะไรนี่แหละอ๋อนี่ไงคืออ๋อมีถุงเงินให้ด้วยแสดงว่าเงินทั้งแบบตรงส่วนของที่ดีเซียเนี่ยได้รับมาจากค่าจ้างกับเงินบางส่วนที่คุณหนูให้มาตรงนี้ดีเซียก็น่าจะเอาไปบริจาคสินะเป็นรอที่น่าสนใจดีนะเฮ้ยอันนี้คือทำอะไรอ่ะเดินทางเสร็จแล้วมากินน้ำกิน5สินะโอเคแล้วเรายังไงต่อเรากดรับตรงนี้เสร็จเลยใช่ไหมโอเคได้ไปม้วนเจมนะครับแล้วก็มีผลึกนะครับผลึกแดงนิดหน่อยนะกับมอล่านะครับของสูตรนี้นะแล้วก็ของอัปเกรดอาวุธนะโอเคเรากดดูวอลเปเปอร์ได้นะครับอันนี้นะนี่กดแชร์กิจกรรมได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเซฟรูปไว้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหลักๆของกิจกรรมนี้ก็คือแค่ดูเลยว่าตรงส่วนของตัวละครเนี่ยครับเดินทางไปไหนบ้างอะนะนี่ก็มีอยู่ประมาณ 4-5 ภาพนะครับมีรูปตรงส่วนของสกาลับตรงนี้นะมีตรงส่วนที่เรานะครับไปหาตรงส่วนของเดนโดคริสตัลฟรายนะครับอันนี้นะแล้วก็สตัมเบอร์บีนะครับอันนี้ที่ขึ้นไปขี่นะครับแต่น่ารักเชียวเดี๋ยวเขาน่าจะแจกแหละปกตินะแล้วก็ตรงนี้ครับที่ไปอยู่ตรงส่วนของโอเอซิสนะ
นะฮะแล้วลูกสุดท้ายตรงนี้นี่ที่โผล่มานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสั้นๆง่ายๆนะฮะแบบนี้ฮะก็เก็บภาพกันไปนะครับเผื่อใครพลาดแล้วอยากกลับมาดูนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ